แผงอกแผงอกของหนุ่มเต้ยใช่ไหมคะย้ายมาอีกแผงหนึ่งนะคะในละครอีกแล้วครับค่ะในละครสัตยาที่สถานที่เราจะได้ชมกันในค่ำคืนนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นแผงอกของใครนะคะอยากให้ไปติดตามกันเลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งฉากพาร์ทอดีตที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นซึ่งรอบนี้สาวเดียน่าหรือคุณนิ่มมาในลุคใหม่ที่ไม่ใช่เด็กน้อยมัดมวยผมอีกต่อไปเป็นลุคสาวสวยสง่าแต่ไม่ทันไรก็มีเหตุให้ต้องลงไม้ลงมือเคี่ยนสนยุกหรือทศเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้เหล่าพระนางกลับดูร่าเริงสนุกสนานทางด้านสนยุกเองก็ไม่มีท่าทีว่าจะกลัวไม้เรียวจากสาวเดียน่าเลยแม้แต่น้อยแถมยังร้องขอให้สาวเดียน่าเคี่ยนหลายๆรอบอีกด้วยโอ๊ยเจ็บปะเอาอีกคุณนิ่มเอาอีกคุณนิ่มอย่าหยุดคุณนิ่มอย่าหยุดคุณนิ่มคุณนิ่มไปคุณนิ่มไปด้วยไปเลยขอบคุณคุณนิ่มขอบคุณเป็นสาวหวานดูแบบเป็นผู้ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นค่ะมีความเป็นผู้ดีมีความเป็นหญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฉากก็จะโดนเคี่ยนอยู่พอดีนะครับเขาก็เลยอาสามาเคี่ยนผมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วจริงๆเป็นบุญของผมนะครับถูกเคี่ยนโดยคุณนิ่มนะครับเอาจริงๆนะพดคงคิดว่าถึงแรงก็คุ้มครับพ่อแง่แม่งอนกันอยู่อะค่ะก็ฝากฉากนี้ด้วยนะคะเป็นฉากที่คุณนิ่มเป็นลุคใหม่เลยค่ะที่ทุกคนเห็นแบบว่าโอ๊ยต้องตะลึงคุณนุ่มเอ้ยคุณนิ่มเพราะค่ะเปลี่ยนไปมากเลยนะคะเป็นฉากที่พระนางได้เข้ากันถ้าเรียกว่าครั้งแรกเลยตอนที่โตแล้วนะครับสัตยาทิฏฐานครับติดตามความเข้มข้นของฉากการแก้แค้นของคุณนิ่มได้ในละครสัตยาทิฏฐานคืนนี้เวลา 20:20 นทางช่อง3และช่อง33ณัชนนท์ศรีสัมพุทธรายงานดูเบื้องหลังจริงๆนะคะหลังสุดเมื่อกี้ใช่แล้วก็ไม่ถอดหมดนะเวลาโดนเคี่ยนหลายแผงเลยค่ะที่โปรยไว้ว่าเห็นแผงใครบ้างหลายแผงเลยค่ะแต่ถ้าอยากเห็นอีกก็ต้องดูในคืนนี้ที่สัตยาธิษฐานนะครับผมช่อง33 20:20 นะครับ